สวัสดีโอเคครับเตรียมมือไว้แล้วต้องแบบนี้เรียบร้อยนะครับกฎความปลอดภัย4ข้อ1 1จะต้องคิดเสมอว่าปืนมีลูกกระสุนมั้ยต้องมี2เวลาจับต้องไปแบบนี้อย่าเอานิ้วลงไปในรูนี้เหนียวไกลไม่ได้3ครับไม่ชี้ปืนไม่หยิบปืนขึ้นมาถ้าชี้กราดไม่ได้ต้องและสุดท้ายครับข้างหลังมีคนมั้ยโอเคนะรับรองครับวันนี้อาจารย์ยิงปืนอย่างปลอดภัยแน่นอนจากกฎ4ข้อนี้กลับบ้านยังครับอาจารย์จะหยุดโอเคทีนี้พร้อมแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำการยิงปืนนะครับเมื่อกี้เนี่ยคนอื่นปลอดภัยเนาะทีนี้ตอนยิงเราต้องปลอดภัยด้วยนะครับ2 อย่างเกียร์และไอสำคัญเสมอนะครับติดตัวตลอดเลยโอเคนะครับทีนี้ก่อนเริ่มนะครับเราจะเรียนรู้กัน3เรื่องสำหรับคนการยิงปืนนะครับ1ร่างกายบอดี้นะครับการยืนการจับนะครับ2การเล็งและการลั่นไกสุดท้ายคือการยิงนะครับ3เรื่องเรื่องแรกนะครับเรื่องของการยืนนะครับการยืนสำหรับการยิงปืนนะครับเนื่องจากว่าการยิงปืนมันจะมีแรงรีคอยล์เวลายืนให้เรายืนถ่ายน้ำหนักก้าขาให้ประมาณช่วงหัวไหล่นะครับขยับขาที่ไม่ถนัดขึ้นหน้าเล็กน้อยเล็กน้อยอาขาไว้เลยเวลายืนปุ๊บย่อขาเล็กน้อยเราจะไม่ยืนแบบอย่างนี้เนาะเพราะเวลาปืนมันมีรีคอยมันก็ถอยมาหรือการจะต้องอย่างนี้โอเคได้โอเคนะครับถ่ายน้ำหนักลงไปที่2ข้างเท่าๆกันนะครับต่อมาเรื่องของการจับขออนุญาตจับสาธิตแล้วครับจับปุ๊บนิ้วไม่เข้ากงไกทันทีชี้ปืนไปในทางที่เราจะยิงนะครับการจับนะครับใช้มือด้านที่ถนัดเวลาจับนะครับให้เอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางล็อกปืนไว้แน่นๆแล้วก็ที่เหลือประคองตรงนี้มันจะมีเราเรียกว่าคอปืนนะครับให้เอาง่ามนิ้วชิดกับคอปืนเลยนะครับชิดกับคอปืนเลยแล้วก็ชี้ไปด้านหน้ามือซ้ายอีกข้างนึงให้ทำการจับแล้วประคองบีบรัดให้มือกระชับขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะอ่ะเจ๋งครับจานลองครับอ่ะถูกต้องครับนิ้วทาบไปเลยไม่เข้ากงไกนี้จะลองเล็งไปด้านหน้าครับลองเล็งดูครับข้างหลังมันจะมีศูนย์หลังและศูนย์หน้าศูนย์หลังจะเป็นตัว U และศูนย์หน้าจะมีขีดเล็งให้จุดสีขาวอยู่ตรงกลางของตัว U เห็นไหมหลับตาซ้ายลืมตาขวาสายตายาวเอียงหมดเลยนี่ปืนกระบอกเอียงด้วยตาทั้งหมดชี้ไปที่เป้าหมายหุ่นคนเห็นไหมเห็นแล้วโอเคทีนี้จังหวะที่เรายิงนะครับให้เราค่อยๆลากมาครับมาเรื่อยๆ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 นั่นแหละฉันเหรออีกทีนะครับอาจารย์ลองอีกทีนึงลองอีกทีครับจับเห็นได้ยังครับว่าเป็นการกีฬาโอเคเหงื่อเริ่มออกทั้งร่างกายชี้ปืนไปที่เป้าหมายครับจับรัดด้านล่างบิดให้นิ้วชี้คู่กันเลยถูกต้องครับอาจารย์ทีนี้ก้มตัวมานิดนึงเล็งแล้วนิ้วแตะไกลนิ้วแตะไกลค่อยๆลากครับค่อยๆลากลากเอามาช้าๆนั่นแหละโอเคเหงื่อแตกนั่งพักก่อนนะคะวิธีการบรรจุกระสุนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับปืนทุกกระบอกเนี่ยมันจะมีเรียกว่าบ่านะครับกระสุนจะถูกบรรจุตรงลิ้นด้านหน้าลักษณะนี้นะครับเวลาบรรจุกระสุนให้เรากดลงไปแล้วก็เลื่อนเข้าในลักษณะนี้นะครับฉันไม่ไปยืนข้างหน้าเผื่อมันยิงมาโดนฉันนัดที่สองครับเลื่อนเข้าไปมันจะดันลงไปเรื่อยต้องครับนัดที่สามครับกดแล้วเลื่อนเข้าไปกระสุนในแมกกาซีนเรียบร้อยทั้งหมดมันต้องมีกี่นัดในนี้อันนี้บรรจุได้สูงสุด16นัดครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในมีกี่นัดถูกต้องถ้ามันลงไปแล้วถ้าเกิน4นัดเราจะเห็นมันจะมีเลข4เลข5อยู่ใช่ไหมครับตัวจานท้ายสีเหลืองจะมาโผล่ที่มาร์คแสดงว่าตอนนี้เราไม่รู้เราเรื่องตอนนี้ต่ำกว่ายังไม่ถึงต่ำกว่า4นัดแน่นอนนะครับอ่ะพร้อมนะครับค่ะพร้อมแล้ว EI ครับโอเคปืนครับชี้ไปในทิศทางที่ต้องการจะยิงครับแมกกาซีนบรรจุตอนนี้ยังยิงไม่ได้กระสุนยังไม่อยู่ในรังเพลิงต้องทำการโหลดนะครับทำการโหลดตอนนี้กระสุนอยู่ในปืนเรียบร้อยแล้วนิ้วอยู่นอกกงไกนะครับเหมือนเดิมครับยืนถ่ายน้ำหนักครับชี้ปืนไปด้านหน้าครับทำการเล็งค่อยๆลากไกเมื่อยแล้วพักครับพักทุกครั้งชี้ปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยนัดที่1นัดที่2ครับนัดสุดท้ายครับอาจารย์สิ่งแรกครับนิ้วจับไม่เข้ากงไกโอเค
รัดปืนเอามือรัดครับนิ้วทาบไปอันนี้ลองเล็งครับยืนสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวขอเล็งก่อนลองเล็งก่อนลองเล็งให้เห็นไหมเหนี่ยวไกลมาช้าๆครับค่อยๆมาโอเคโหมันเบี่ยงนะครับโดนไหมโดนไหมโดนจานเห็นไหมเล็งไม่ชัดยังโดนเลยเข้าหัวใจเลยข้างบนไม่จริงอ่ะนี่ดูบนกับดูล่างส่วนด้านขวาตรงตำแหน่งของหัวใจอาจารย์ยิงเข้าหัวใจเลยจริงๆยิงปืนเสร็จทุกครั้งนะครับเมื่อกระสุนหมดสไลด์จะค้างให้เราเห็นว่ากระสุนหมดแล้วนะครับทำการปลดแมกกาซีนตรวจเช็คครับไม่มีกระสุนอยู่ในจริงปลอดภัยแล้ววางปืนได้จบ1คอร์สแล้วเวลามาเรียนต้องเรียนกี่ชั่วโมงในหลักสูตรจะดีไซน์ไว้ที่4ชั่วโมงครับโอ้ยถ้าเรียนนานมากมันเครียดนะใช่4ชั่วโมงแต่ว่า4ชั่วโมงเขาก็จะเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดเลยการใช้ปืนอย่างปลอดภัยชั่วโมงแรกก็จะเป็นเรื่องของกฎความปลอดภัยเรื่องของปืนโดยละเอียดเนาะว่าปืนแต่ละแบบมีระบบกลไกยังไงอันไหนคือเซฟอันไหนคือการขึ้นลำอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเกิดกลับไปบ้านไปซ้อมต่อเดี๋ยวจะไปซื้อไปยิงเองแถวบ้านได้ไหมถ้าเขาได้รับอนุญาตให้ซื้อได้จะก็เห็นเขามีร้านขายปืนเราก็ไปซื้อเองสิตอนที่เขาไปซื้อจะต้องมีใบอนุญาตครับซึ่งจะต้องสกรีนกับทางหน่วยงานรัฐก่อนว่าเราซื้อปืนไปเพื่อเหตุผลอะไรนั้นก็ไม่สมควรจะซื้อต้องกีฬาก็กีฬาอยากยิงอยากสนุกก็มาที่นี่อยากลองยาวๆสักก็ไม่เยอะไม่เอาไม่เอาเบาๆเบาจริงๆไปเดี๋ยวมันสะบัดแล้วมันเวียงอันนี้เบาๆเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองให้ดูครับอันนี้ง่ายผู้หญิงยิงได้เด็กยิงได้เลยอันนี้เป็นปืนลูกกรดนะครับขนาดจุด22เป็นปืนยาวจุดประสงค์ใช้เพื่อการล่าสัตว์นะครับโอเคดูอธิบายก่อนนะครับอันนี้คือเซฟนะครับถักมาข้างบนคือปลดเซฟถักไปด้านหน้าคือการเซฟนะครับตัวนี้คือปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับด้านนี้เป็นตัวโหลดเหมือนเราสไลด์ปืนนะครับก็คือดึงมาข้างหลังแล้วปล่อยมันจะโหลดกระสุนนัดแรกเข้านะครับเดี๋ยวอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับกี่นัดเนี่ยอันนี้5นัดครับขึ้นลำเรียบร้อยปลดเซฟสบายเลยยิงจบเซฟปืนปลอดภัยครูเบิร์ตครับยิงปืนเป็นกีฬาจริงๆแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินได้ครับครูเบิร์ตลองฝากหน่อยซิถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ว่างๆแล้วไม่มีอะไรทำเกิดมาในชีวิตไม่เคยเลยเข้าสนามยิงปืนลองมาเรียนรู้ครูเบิร์ตฝากเลยครับได้ครับก็สนามยิงปืนพระประแดงนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่สนใจในกีฬายิงปืนนะครับอาจจะอยากเรียนเพื่อการสันทนาการหรืออยากจะเอาองค์ความรู้ไปใช้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัวนะครับก็เรียนเชิญมาที่นี่ได้ครับทางนี้มีทั้งอาวุธปืนให้บริการเช่านะครับรวมถึงมีอาจารย์ครูต่างๆมาแวะเวียนกันมาให้ความรู้รวมถึงดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่านะคนแก่แล้วนะจะไปทำอะไรหวาดเสียวปีนหน้าผาไปทำอะไรต่ออะไรบ้างกิจจำหรืออะไรมันก็ไม่เหมาะครับอาจารย์ว่าถ้าอยากเสียวก็เลี้ยวมาหาครูเบิร์ตนะ ไอ้เสียวเชียวคุณอ้าวก็จะไปทำอะไรกินไม่ใช่เหรอหิวน้ำครูเบิร์ตไปกินน้ำกันไปครับผมไม่ได้นะพวกเราสวต้องฝึกตัวเองไม่ให้เป็นคนตกใจง่ายขวัญอ่อนขวัญผวาขวัญหนีดีโฟตกใจนิดเดิงฉี่ลาดอะไรยังไม่ได้มีน้ำแข็งกรีบส้มใส่ลงไปในนี้อ๋อเห็นปะตกใจอีกละโอ้ตายแล้วสวยงามมากเปียไหว้พระจันทร์แบบอกกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลสอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็มไวท์เพิร์ลสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็มเพอร์เพิร์ลเพิร์ลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทสั่งซื้อได้ที่026227644สวัสดีลุส